ทีนี้มีการชี้แจงออกมาทางด้านของกรมการจัดหางานนะครับเกี่ยวกับกระแสะข่าวที่ระบุว่าแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทํางานที่อิสราเอลนั้นมีการเรียกเก็บค่าเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ2,500บาทเป็นค่ารถบัสล่าสุดทางด้านของคุณบุญยวีไข้พันธรองอธิบดีรักษาการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานยืนยันนะฮะว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงนะครับ โดยการเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสร,ราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสร,ราเอลเพื่อการจัดหางานมีการเก็บค่าใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็นประมาณ7 1020บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางเท่าที่จ่ายจริงครับไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติอัจฉรกรรม100บาทค่าธรรมเนียมการขอรับหนังสือเดินทาง1,500บาท ค่าตรวจสุขภาพ3,250บาทค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวเดียวจากประเทศไทยไปยังอิสราเอลประมาณ25,000บาทค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ400บาทหลังจากนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังเดินทางไปถึงอิสราเอลนะครับโดยมีค่าธรรมเนียมจัดหางานที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางานในอิสราเอลและค่าธรรมเนียมของโครงการความร่วมมือไทยอิสราเอล มูลค่า3,549เชเกลนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ40,000บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของอิสราเอลที่ต้องจ่ายเมื่อเดินทางไปถึงนะครับโดยกรมการจัดหางานครับได้อำนวยความสะดวกให้กับแรงงานไทยในการเดินทางจากกระทรวงแรงงานที่ดินแดงกรุงเทพไปยังท่าอากาศายานสุวรรณภูมิโดยประสานร,รถบัสเที่ยวละ5,300บาท กำหนดผู้โดยสารพร้อมสัมภาระไม่เกิน30คนหากต้องการใช้บริการจะมีค่ารถรายละประมาณ200บาทเท่านั้นครับและชำระค่าใช้จ่ายให้กับรถบัสโดยตรงซึ่งไม่มีการบังคับหากแรงงานท่านใดประสงค์เดินทางด้วยตัวเองก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ทางด้านของคุณบุญยวีก็ย้ำนะครับว่าแรงงานที่ไปทำงานที่อิสราเอลส่วนใหญ่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพ ประกอบกับการไปทำงานตามโครงการนี้มีสัญญาจ้างสูงสุด5ปี3เดือนเวลาเดินทางจะมีสัมภาระเยอะมากต้องใช้บริการแท็กซี่ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงทางกรมการจัดหาง,งานจึงอำนวยความสะดวกด้วยการเหมารถบัสเพื่อช่วยให้แรงงานไทยประหยัดค่าโดยสารซึ่งเป็นการเฉลี่ยต่อหัวต่อเที่ยว ขึ้นอยู่กับว่าเที่ยวนั้นๆมีแรงงานโดยสารรถบัสกี่รายโดยส่วนใหญ่จะเฉลี่ยที่200บาทต่อคนเพราะฉะนั้นกระแสข่าวที่บอกว่าเก็บถึง2,500บาทนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดครับในขณะเดียวกันการให้การช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลที่กลับมาเนี่ยนะคะก็มีคํายืนยันออกมาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอย่างคุณจัก,กรพงษ์แสงมณีในเรื่องของค่าโดยสารการบินค่ะใครที่เดินทางกลับมาแล้วจ่ายเงินค่าโดยสารค่าตั๋วเครื่องบินไปทางด้านของคุณ จักระพงยืนยันนะคะว่าถ้านาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยมีบัญชาให้รัฐบาลไทยเป็นฝ่ายรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินของพี่น้องชาวไทยที่ก่อนหน้านี้อาจจะออกเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเองคือตรงนี้ยืนยันชัดเจนเลยว่าจะให้การช่วยเหลือในค่าใช้จ่ายตรงนี้ตั้งแต่มีการประกาศภาวะสงครามในอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกันกับรายละเอียดของเงินเยียวยาต่างๆที่มีให้เบื้องต้นเนี่ยนะคะรวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือหลายๆด้านอย่างเช่นโรงแรมที่พัก เบื้องต้นก็มีโรงแรมเอกชนรายหนึ่งติดต่อเข้ามาอาสาบริการสนับสนุนรัฐบาลในรูปแบบของค่าใช้ใจ่ายที่เป็นรถรับส่งค่าห้องพักและอาหารสําหรับคนไทยที่กลับมาแล้วต้องการที่พักในกรุงเทพมหานครก่อนที่จะกลับไปยังจังหวัดภูมิมิตรลำนาวนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะคะได้มีการสนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่ช่วยส่งข้อความต่างๆทาง SMS ให้กับพี่น้องคนไทยในอิสราเอลที่ใช้บริการโรมมิ่งนะคะตั้งแต่เมื่อวัน ก่อนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการช่วยกระจายข่าวสารให้กว้างขวางยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะ